เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากภายหลังโลกโซเชียลได้แชร์ภาพของหญิงสาวรายหนึ่งที่ตกลงต่อผมกับช่างด้วยราคา 2,800 บาทโดยเข้าใจว่าราคานี้เป็นราคาทั้งหัวที่ต่อเสร็จสมบูรณ์แต่กลับเกิดปัญหาตั้งแต่สีผมที่นำมาต่อไม่ตรงกับสีผมของเธอทั้งที่เธอได้บอกรายละเอียดข้อมูลของผมเธอไปกับช่างตั้งแต่ตอนแรกทั้งสีและความยาวของผมไม่เท่านั้นหลังต่อผมเสร็จกลับพบว่าเป็นการต่อผมแค่ชั้นเดียวสภาพเหมือนเด็กหัดต่อแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นการต่อผมจากคนที่มีอาชีพนี้ในการทำมาหากินโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 3ระบุข้อมูลว่าผู้บริโภคร้องเรียนใครเป็นช่างทำผมมาอ่านและแนะนำหน่อยวันนี้มาแชร์ประสบการณ์การต่อผมครั้งแรกในชีวิตบ้งสุดห่วยสุดตอนแรกเราได้ทักช่างร้านหนึ่งไปถามราคาการต่อผมส่งรูปผมเราไปให้ดูว่าผมประมาณนี้นะสีนี้นะช่างก็โอเคตกลงเราขอต่อช่างต่อผม25นิ้วจาก 3,000 บาทเหลือ 2,800 บาทช่างให้มัดจํา 1,000 วันนี้4โมงเราได้ไปต่อผมที่ร้านตามที่นัดกันไปถึงผมกลับเป็นสีดำช่างจะให้ย้อมแต่คือเราตกลงไปแล้วว่าผมเราสีน้ำตาลช่างก็บอกโอเคแล้วไปถึงร้านผมกลับเป็นสีดำคืออะไรแล้วจะมาให้เราย้อมสีผมเพิ่มเรางบไม่พอเราเลยบอกว่าให้ต่อไปเลยเราไม่เคยต่อผมไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการต่อผมเลยช่างก็ไม่แจ้งอะไรเลยนะว่า 2,800 คือแค่ไหนยังไงบอกรวมต่อหมดแล้วพอไปถึงต่อได้นิดนึงบอกเราว่าผมหนาต้องใช้2มัดซึ่งต้องเพิ่มเงินอีก 2,800 เราเลยบอกว่างบเราไม่พอถ้าต่อแค่มัดเดียวจะน่าเกลียดไหมช่างบอกไม่น่าเกลียดเราด้วยความไม่รู้เราก็ต่อตามที่เขาบอกต่อเสร็จช่างไม่มีการให้เราดูผมด้านหลังแต่อย่างใดเราไม่รู้นะว่าด้านหลังอยู่ยังไงจนกลับมาถึงบ้านเพื่อนทักว่าอะไรต่ออะไรแบบนั้นเราเลยบอกให้เพื่อนไทยให้ดูก็สภาพตามที่เห็นเลยเราทักหาช่างทันทีแต่เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยจบการรีวิวแย่มากซึ่งภายหลังที่เธอโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลฝั่งร้านทำผมได้ติดต่อหาเธออีกครั้งแต่เป็นการพูดคุยในลักษณะข่มขู่ไม่มีแม้แต่คำขอโทษหรือรับผิดชอบใดๆสำหรับผมที่เธอต่อมาเธอตัดสินใจว่าได้นัดช่างอีกร้านเพื่อไปถอดออกแล้วจะนำผมส่วนนี้ไปบริจาค กับเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เพื่อที่เพจจะได้นำไปทอวิกให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ใช้ต่อไป